วันนี้เรามีเมนูกระท้อนส่งเครื่องจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยนุ่มลิ้นแซ่บจนต้องดูดนิ้วอย่างแน่นอนเพราะพริกป่นที่เราใช้ในวันนี้เผ็ดจี๊ดอย่าบอกใครเลยล่ะค่ะวันนี้เราจึงมีเคล็ดลับการเลือกพริกขี้หนูสวนป่นมาฝากค่ะพริกขี้หนูสวนป่นที่ดีจะต้องมีความสดใหม่สีไม่คล้ำไม่มีเชื้อราอย่างพริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองเพราะเขาได้คัดสรรมาอย่างดีคุณผู้ชมมั่นใจได้เลยค่ะว่าสดสะอาดอย่าลืมนะคะเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกกากข้าวทอง